แบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า43อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะแบบฝึกหัด 2.4.4 การหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายข้อ1หาผลลบข้อ1 80,000 ลบ 6,388 ทำการลบหลักหน่วยไล่ไปนะคะ0ลบ8ไม่ได้0ไปขอยืมหลักหน้าไม่มีให้ขอยืมก็จะขอยืมไล่ไปนะคะวิธีการสังเกตถ้าเป็น0แล้วจะไปขอยืมข้างหน้าเป็น000แบบนี้นะคะไล่มาพอขอยืมไล่มาตัว0สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น10ตัวต่อมาก็จะเป็น9 9 9 8ให้เขาขอยืมไป1เหลือ7นะคะคราวนี้10ลบ8เหลือ2 9ลบ8เหลือ1 9ลบ3เหลือ6 9ลบ6เหลือ3 7ไม่มีตัวลบยกลงมานะคะตอบ 73,612ข้อ2 91,000 ลบ 25,453 ทำการลบหลักหน่วย0ลบ3ไม่ได้0ไปขอยืมจาก0ไม่มี0ไปขอยืมจาก0ไม่มี0ต้องไปขอยืมมาจาก1นะคะคราวนี้พอขอยืมไล่มาวิธีการที่เป็น0 0 0แบบนี้0ตัวสุดท้ายก็จะเป็น10 0ตัวต่อมาก็จะเป็น9แล้วก็9นะคะ1ให้เขาขอยืมไป1จะเหลือ0นะคะสังเกต0ตัวสุดท้ายเป็น10 0ตัวต่อมาเป็น9 0ตัวต่อมาเป็น9นะคะ10ลบ3เหลือ7 9ลบ5เหลือ4 9ลบ4เหลือ5 0ลบ5ไม่ได้ไปขอยืมหลักหน้ามา1เป็น10 9ให้เขาขอยืมไป1เหลือ8 10ลบ5เหลือ5 8ลบ2เหลือ6ข้อ2ตอบ 65,547ข้อ3 56,200 ลบ 49,564 ทำการลบหลักหน่วยนะคะ2ลบ4ไม่ได้2ไปขอยืมจาก0ไม่มีนะคะ0ไปขอยืมจาก0ไม่มี0ต้องไปขอยืมจาก6มาก่อนนะคะพอให้ขอยืมต่อ0ในหลัก100ก็จะเหลือ9 0ในหลัก10ก็จะเหลือ9 2ขอยืมหลักหน้ามา1ก็จะมาเป็น12นะคะ12 9 9 6ให้เขาขอยืมไป1เหลือ5 12ลบ4เหลือ8 9ลบ6เหลือ3 9ลบ5เหลือ4 5ลบ9ไม่ได้ขอยืมหลักหน้ามา1เป็น15 5ให้เขาขอยืมไป1เหลือ4 15ลบ9เหลือ6 4ลบ4เหลือ0ไม่ต้องใส่นะคะข้อ3ตอบ 6,438ข้อ4 70,054 ลบ 29,578 ทำการลบหลักหน่วย4ลบ8ไม่ได้ไปขอยืมหลักหน้านะคะมา1เป็น14 14ลบ8เหลือ6 5ให้เขาหยกขอยืมไป1เหลือ4 4ลบ7ไม่ได้ไปขอยืมหลักหน้ามา1เป็น14นะคะไปขอยืมจาก0ไม่มี0ไปขอยืมจาก0ก็ไม่มีนะคะ0ต้องไปขอยืมมาจาก7ก่อนนะคะ0ยืมหลังหน้ามา1เป็น10แล้วให้เขาขอยืมไปอีก1ตัวเองก็จะเหลือ9นะคะ10ให้เขาขอยืมไป1เหลือ9เช่นเดียวกัน14ลบ7เหลือ7 9ลบ5เหลือ4 9ลบ9เหลือ0 6ลบ2เหลือ4ข้อ4ตอบ 40,476
147,532 นะคะทำการลบหลักหน่วย0ลบ2ไม่ได้ไปขอยืมหลักหน้าไม่มีนะคะก็จะขอยืมไล่กันมาเพราะฉะนั้น0ตัวสุดท้ายก็จะมาเป็น10 9 9 9 9 1ให้เขาขอยืมไป1ก็จะเป็น0นะคะก็จะได้10 9 9 9 9แล้วก็เป็น0นะคะ10ลบ2เหลือ8 9ลบ3เหลือ6 9ลบ5เหลือ4 9ลบ7เหลือ2 9ลบ4เหลือ5ตอบ52,468100,000 ลบ 58,872 ทำการลบหลักหน่วย0ลบ2ไม่ได้ไปขอยืมจาก0ไม่มีไม่มีไม่มี0ในหลักหมื่นต้องไปขอยืมมาจาก1นะคะเพราะฉะนั้น0ตัวสุดท้ายในหลักหน่วยก็จะเป็น10เพราะมีอยู่0ยืมหลังหน้ามา1เป็น10 10ให้เขาขอยืมไป1เหลือ9 9 9 9นะคะให้สังเกตนะคะถ้าเป็นการลบเลขแล้วขอยืมมาจากหลักทางด้านหน้าแบบนี้ที่เป็น0นะคะ0ตัวสุดท้ายก็จะเป็น10นะคะต่อมาก็เป็น9 9 9 9 1ให้เขาขอยืมไป1ก็เหลือ0นะคะ10ลบ2เหลือ8 9ลบ7เหลือ2 9ลบ8เหลือ1 9ลบ8เหลือ1 9ลบ5เหลือ4ข้อ6ตอบ 41,128อยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์เล่ม1ชั้นประถมศึกษาปีที่3หน้า43